ื่นเต้นค่ะดีใจเพราะว่าออกแบบไปหลายพรมแล้วแต่ว่าจริงๆคือเมืองคานคือเขายิ่งใหญ่จริงเขาจัดมา71ปีแล้วแล้วก็ปีนี้พิเศษมากเพราะว่าออกแบบได้ไปพูดเกี่ยวกับว่าเรื่องของสิทธิสตรีด้วยค่ะเพราะว่าเหมือนกับ71ปีที่จัดมาคนที่ได้ดีเรคเตอร์หญิงที่ได้รางวัลมีแค่ผู้หญิงแค่2คนฟีดแบคของคนที่นู่นนักแสดงด้วยเนาะไม่ใช่แบบสปอนเซอร์หรือจริงๆอันนี้รู้สึกว่าทุกคนเขาก็มีหน้าที่ในการไปเหมือนกันก็คือทำหน้าที่ทุกคนของแต่ละคนไปค่ะแต่บอกเราได้ชื่อว่าแบบเป็นนักแสดงใครคนเดียวที่ได้เดินพรมแดงอะไรเฮ้ยแต่เมื่อก่อนก็ได้ยินว่ามีปีนี้อ๋อปีนี้ก็หน้าที่หนูแหละตอนแรกที่เราได้การเชิญมาความรู้สึกเป็นยังไงเราเห็นแบบมันค่อนข้างเร่งด่วนมากคือเหมือนกับรู้ไม่นานมากแล้วแบบก็ได้ไปเลยก็เลยแบบก็พยายามเต็มตัวได้ในเวลาที่มีเท่านั้นนะก็พยายามที่สุดแล้วฟีดแบคของที่นู่นเป็นยังไงบ้างไหมคะเกี่ยวกับนักแสดงหรือกับตัวเราอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับตัวโอเคนะคะทุกคนแฮปปี้เพราะว่าเราไปกับนักแสดงเอเชียด้วยซึ่งก็รู้จักกันดีอยู่เห็นมีแบบว่าไปชอบอะไรที่เกี่ยวกับเป็นการพูดเกี่ยวกับเรื่องใช่เป็นการพูดเกี่ยวกับสิทธิสตรีค่ะคือเหมือนกับว่าคานอ่ะเขาเคยให้รางวัลดีเรคเตอร์ผู้หญิงแค่2คนจากที่จัดมา71ปีอะค่ะก็เลยเหมือนกับมีการพูดเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วก็พูดเกี่ยวกับว่าให้เห็นคุณค่าของการที่ผู้หญิงก็สามารถทำงานได้เท่าเทียมผู้ชายด้วยที่เราได้พูดไปวันนี้ก็ด้วยความที่ว่าออกแบบยังอยู่ในวงการได้ไม่นานมากค่ะก็เลยไม่ค่อยมีประสบการณ์มากในเรื่องของแบบวงการขนาดนั้นแต่ว่าออกแบบก็ได้พูดถึงว่าการให้คุณค่าของผู้หญิงว่าเราสามารถอินสปายให้กับเด็กๆได้ในการที่เราทำงานตรงนี้ค่ะแต่เราก็ถือว่าเก่งมีคนชื่นชมเก่งไหมหรอก็ถ้าทุกคนชื่นชมกันก็ขอบคุณแล้วกันค่ะประสบการณ์ในคานที่ถือว่าเป็นเทศกาลเหมือนให้อะไรกับเราบ้างมันทำให้แบบโตขึ้นอีกครั้งนึงนะคะค่อนข้างเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากแล้วเราก็รับรู้ได้ว่าทุกคนที่ประเทศไทยคือติดตามออกแบบอยู่แน่นมากมีคนมาคอมเมนต์อะไรเงี้ยก็มีทั้งที่คนชอบและไม่ชอบซึ่งออกแบบก็ถือว่าทำดีที่สุดแล้วในฐานะตรงนั้นนะคะวันนั้นฝนตกหนักมากด้วยค่ะแล้วก็เขาก็จะเหมือนกับเป็นพาที่ว่าพอคนเริ่มเดินก็เดินเข้าไปแล้วก็หยุดโฟโต้แบ็คดรอปถ่ายรูปใช่ไหมคะซึ่งสื่อเยอะมากจริงๆไม่ใช่แค่ว่าฝั่งเอเชียแต่ว่าสื่อนอกของแต่ละประเทศก็มาด้วยก็ตื่นเต้นมากก็ได้เจอได้เห็นหลายๆคนอยู่ตรงนั้นกับที่ที่เราไปก็เป็นสไตล์ตัวเราคือด้วยความที่ว่ามันเป็นพาของนักแสดงที่เขาได้เข้าไปดูหนังต่อด้วยค่ะก็เลยแต่งให้ค่อนข้างเราไปงานแต่เราก็สามารถนั่งดูหนังต่อได้เพราะว่าคนก็จะแซวว่าเอ้ยชุดเบาไปไหมอะไรก็ไปเพราะว่าของออกแบบเป็นตอนที่เดินทุกคนจะเข้าไปดูหนังต่อเลยแต่เราก็มีชุดออกแบบพอใจค่ะออกแบบพอใจได้กระทบกับสิ่งที่มีกระทบดาราจีนด้วยแล้วก็นางแบบอย่างเงี้ยเจอเยอะแยะเลยแอบกรี๊ดในใจเลยครับแอบกรี๊ดในใจแน่นอนค่ะความที่ถือว่าเป็นแบบความสำเร็จในการเข้าสู่โครงการแบบเต็มตัวเลยไหมครับออกแบบรู้สึกว่ามันทำให้ออกแบบชัดเจนขึ้นกับหน้าที่การงานตรงนี้มากขึ้นแบบมากๆเลยว่าพอเราได้ไปตรงนั้นแล้วจริงๆอ่ะมันเลยทำให้เราอยากมีงานที่ทำให้ทุกคนเห็นมากขึ้นว่าเราจะกลับไปอีกในฐานะนั้นแสดงว่าเรามั่นใจว่าเราจะกลับไปอีกเลยค่ะอยากกลับไปในฐานะอะไรก็อย่างครั้งนี้ได้ไปทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนจากนักแสดงประเทศไทยก็อยากกลับไปในฐานะนั้นอีกเพราะว่าจริงๆเราก็มีการติดต่อเรื่องของการว่าจะเล่นหนังใช่ก็มีค่ะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ไงว่าถ้าสุดท้ายแล้วหนังเราอาจจะบูมมากหรือว่าบูมน้อยอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตซึ่งแบบก็ตอบให้ก่อนไม่ได้เป็นเพราะว่าเราเรียนจบแล้วป่ะเราเลยมั่นใจว่าเราจะไปเดินสายอาจจะเอาแบบรู้สึกว่าอาจจะด้วยค่ะมันเลยทำให้หลายๆอย่างมันชัดเจนขึ้นครับก็ไม่มีติดต่อมาเยอะขนาดนี้เยอะมากงานต่างประเทศเยอะมากเยอะมากเลยเยอะมากก็พิจารณาเรื่องบทก่อนค่ะแล้วก็พุ่มกับแล้วก็ทีมงานที่แบบทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยค่อนข้างละเอียดเพราะว่าเหมือนกับฉากเกมโกงมันบูมมากและสักเซสมากดังนั้นคนที่ติดตามผลงานออกแบบอยู่แบบเชื่อว่าแล้วก็คิดนะว่าเขาคงอยากเห็นแต่งานดีๆที่ออกมาแต่ครอบครัวก็สนับสนุนทุกอย่างเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่คืออยากทำอะไรคือซัพพอร์ตหมดเลยค่ะแต่คือเราก็ไม่ได้อยู่เมืองไทยเลยไม่ได้อยู่กับครอบครัวเลยอะไรถ้ามีเป็นห่วงไหมคะก็คุณพ่อคุณแม่เข้าใจนะคะแล้วก็เวลาที่แบบกลับมาอะไรเงี้ยท่านก็มารับตลอดแล้วก็จะอยู่ด้วยกันตลอดแม่เข้าใจไหมคะ
ยังไม่มีก็คนที่อยู่บอกว่าเรื่องศึกษาคุยกันยังไม่ได้เป็นแฟนเลยอ่ะก็มีคนนั้นยังเอ๊ะจริงๆยังเป็นเพื่อนอยู่เลยยังเป็นเพื่อนอยู่เลยแต่เข้าใจใช่ไหมหนูว่าด้วยการที่ว่าเรายังไม่ได้คบกันเราแค่คุยกันเป็นเพื่อนมาเลยแบบมันทำให้เราไม่สามารถฟิกอะไรกันได้ด้วยงานเป็นหลักงานเป็นหลักแน่นอนค่ะ